นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านได้แปลทบทวนข้อความที่107ก็ค่อยๆคลอตามไปเนาะเถโรอันว่าพระเถระสุตตวาฟังแล้ววจนังซึ่งคำเตสังภิกขูนังของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจินเตสิคิดแล้วอิติว่าอหังอันว่าเราทุพพะโลเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วอัมหิย่อมเป็นจะอันหนึ่งอัตวีอันว่าดงอมนุษสปริคหิตาอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้วอัธิมีอยู่อันตรามะเคในระหว่างแห่งหนทางมะยิครั้นเมื่อเราคัดฉันเตไปอยู่สัททิงกับเอเตหิภิกขุหิด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงกิลมิตรสันติจักลำบากอิเมภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้นะสักขิตสันติจักไม่อาจละภิตุงเพื่ออันได้ภิกขังปิแม้ซึ่งภิกษาอหังอันว่าเราเปเสตสามิจักส่งไปอิเมภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ปุเรตรังเอวะก่อนกว่านั่นเทียวอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระสุตตวาฟังแล้ววจนังซึ่งคำเตสังภิกขุนังของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจินเตสิคิดแล้วอิติว่าอหังอันว่าเราทุพพะโลเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วอัมหิย่อมเป็นจะอันหนึ่งอัตวีอันว่าดงอมนุษสปริคหิตาอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้วอัตถิมีอยู่อันตรามะเคในระหว่างแห่งหนทางมะยิครั้นเมื่อเราคัดฉันเตไปอยู่สัททิงกับเอเตหิภิกขุหิด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงกิลมิตรสันติจักลำบากอิเมภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้นะสักขิตสันติจักไม่อาจละภิตุงเพื่ออันได้ภิกขังปิแม้ซึ่งภิกษาอหังอันว่าเราเปเสตสามิจักส่งไปอิเมภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ปุเรตรังเอวะก่อนกว่านั่นเทียวอิติดังนี้อันว่าภิกษุขออภัย
อันว่าพระเถระฟังแล้วซึ่งคำของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคิดแล้วว่าอันว่าเราเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันว่าดงอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้วมีอยู่ในระหว่างแห่งหนทางครั้นเมื่อเราไปอยู่กับด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงจากลำบากอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จากไม่อาจเพื่ออันได้แม้ซึ่งภิกษาอันว่าเราจักทรงไปซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ก่อนกว่านั่นเทียวดังนี้จากนั้นก็มาดูไวยากรณ์วันนี้ก็เป็นประโยคลักษณะมยิเอเตหิสัตถิงคัจฉันเตครั้นเมื่อเราไปอยู่ับด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมยิครั้นเมื่อเราคัดฉันเตไปอยู่สัตถิงกับเอเตหิภิกขุหิด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นข้อความนี้เป็นประโยคลักขณะประโยคลักขณะจะแปลว่าครั้นเมื่อแล้วมีกิริยากิจคุมภาคแจกสัตตมีวิภัตมยิแปลว่าครั้นเมื่อแจกสัตตมีวิภัตมีกิริยากิจคุมภาคคัดฉันเตก็แจกสัตตมีวิภัตเพื่อให้สอดคล้องกับมยิตรงนี้มยินั้นมาจากอัมหะที่แปลว่าเราเป็นปุริสสรรพนามก็เดี๋ยวจะได้นำขึ้นมาทบทวนปุริสสรรพนามมีปฐมบุรุษมัธยมบุรุษแล้วก็อุตตมบุรุษปุริสสรรพนามนั้นแบ่งออกเป็นสามคือปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตตมบุรุษปฐมบุรุษนั้นใช้คำนามทั่วไปนะคำอะไรก็ได้ที่เป็นคำที่อยู่นอกวงสนทนานะก็คือคำนามทั่วไปมัธยมบุรุษนั้นใช้ตุมหะใช้ศัพท์นี้ศัพท์เดียวแปลว่าท่านอันนี้ยังไม่ได้แจกนะเวลาใช้ต้องเอาไปแจกนะปฐมาที่หนึ่งตวังตุวังตุมเหโวอุตตมบุรุษใช้อัมหะศัพท์แปลว่าเรามัธยมบุรุษบังคับใช้ตุมหะอุตตมบุรุษบังคับใช้อัมหะถ้าเหลือจากตุมหะและอัมหะเป็นปฐมบุรุษทั้งหมดเลยนี่คือเรื่องของปุริสสรรพนามตามแบบก็ใช้ตะศัพท์ตรงนี้ตะที่แปลว่าเขาสำหรับปฐมบุรุษ
ตะที่แปลว่าเขาฮีชีอิตในภาษาอังกฤษมยินั้นเป็นอัมหะมาจากอัมหะอัมหะแจกสัตตมีวิภัตมีรูปเป็นมยิสัตตมีวิภัตคือสมิงสัตตมีวิภัตนะก็เดี๋ยวดึงวิภัตมาให้เห็นลำดับจะได้เชื่อมโยงกันได้สะดวกขึ้นพื้นที่อาจจะแคบนะนี่คือสัตตมีวิภัตสมิงสัตตมีสมิงเอกวัจนะสุพหุวัจนะอัมหะเมื่อแจกสมิงสัตตมีวิภัตได้รูปเป็นมยิมีแบบอยู่แล้วนะฉะนั้นต้องแม่นแบบแปลว่าครั้นเมื่อเราก ิริยาคุมภาคของประโยคลักษณะจะเป็นกิริยากิจนะใช้อาขยาดไม่ได้นะกิริยาคุมภาคของมยิก็เป็นกิริยากิจนะก็คือคัดฉันตะคัดฉันตะคัดฉันตะนั้นก็เอามาแจกนะวิภัตต์เดียวกันกับมยิก็คือสมิงแล้วทำไมมันไม่มีหน้าตาเหมือนมยิคัดฉันตะนั้นมันลงท้ายด้วยสระอะเวลาไปแจกขยายคำนามให้มีลิงวิภัตต์วัจนะคล้อยตามคำนามตัววิภัตต์คือสมิงคล้อยตามอัมหะที่แจกสมิงส่วนจะเป็นลิงใดนั้นต้องดูว่ามยินั้นคือใครเพื่อที่จะบอกลิงมยิครั้นเมื่อเรานั้นเป็นคำที่แทนพระเถระพระตรงนี้พระเถระเป็นคนคิดเมื่อท่านใช้คำสรรพนามแทนตัวเองว่าครั้นเมื่อเราฉะนั้นอัมหะตัวนี้ก็เป็นปุงลิงเป็นผู้ชายนะผู้ชายเป็นคนคิดคัดฉันตะนี่ก็จะคล้อยเป็นปุงลิงไปตามด้วยอาการันในปุงลิงเมื่อลงสมิงสัตตมีวิภัตก็เอาไปแจกตามปุริสะแจกตามปุริสะแล้วขยายมยินะไม่ได้แจกตามมยินะต้องใช้คำพูดให้ถูกอาการันแจกตามปุริสะอาการันในปุงลิงแจกตามปุริสะแล้วนำมาขยายมยิฉะนั้นคัดฉันตะเมื่อแจกสมิงสัตตมีวิภัตจึงได้รูปเป็นสามรูปด้วยกันเวลาใช้ตัวใดตัวหนึ่งคัดฉันตัดสมิงอันนี้ก็ได้คัดฉันตัมหิอันนี้ก็ได้คัดฉันเตอันนี้ก็ได้ตรงนี้ฉันใช้รูปเป็นคัดฉันเตเป็นสัตตมีวิภัตแปลว่าไปอยู่ส่วนตัวธาตุนั้นมาจากขมะธาตุ
ที่จริงเป็นขมุธาตุขอพูดเป็นขมุธาตุกันแล้วกันนะที่เป็นขมะเนื่องจากธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุมันจะมีรูปอย่างนี้เป็นขมะขมะหรือคำขมะมาจากขมุธาตุขมุธาตุแปลว่าไปบวกอันตะปัจจัยลงอันตะปัจจัยอย่างนี้ที่จริงขมะธาตุนั้นอยู่ขมุธาตุอยู่ในหมวดภูธาตุเมื่ออยู่ในหมวดภูธาตุถ้าจะแสดงวิกรณะด้วยก็เป็นอวิกรณะเพื่อให้ชัดเจนแต่โดยทั่วไปท่านไม่แสดงเพราะว่ามันมีอันตะอยู่ข้างหลังถึงลงก็ต้องลบออกแต่ในลงให้เห็นภาพลงให้เห็นภาพตรงนี้ท่านแปลงขมุตรงนี้แปลงเป็นคัจฉันตะแปลงเป็นคัจฉะนะแปลงขมุเป็นคัจฉะตอนแรกเนี่ยธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุเมื่อลบสระที่สุดธาตุจะมีรูปอย่างนี้เป็นขมะขมะนะแล้วแปลงคำว่าแปลงขอใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ก็แล้วกันเนาะแปลงเป็นคัจฉะเมื่อแปลงเป็นคัจฉะมันก็มีสระมากอยู่เหมือนยังมีสระมากนะตรงคอควายก็มีสระช้อฉิงนี่ก็มีสระอย่างนี้เขาเรียกธาตุมีสระมากนะเวลาประกอบก็ต้องลบสระที่สุดธาตุอย่างนี้ลบสระออกไปอะวิกรณะแล้วก็บวกอันตะตำแหน่งนี้มีสระอะชนกันสระอะสระอะของวิกรณะสระอะของอันตะจะต้องไล่ลบทีละตัวทีละตัวจนเหลือตัวเดียวอันนี้ก็ลบตัวหน้าลบตัวหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือตัวเดียวถ้าสระที่คู่กันอย่างนี้นะก็ลบข้างหน้านะสระคู่กันสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูก็จะให้ลบข้างหน้าอย่างเดียวการลบข้างหลังนั้นต้องไม่ใช่ของคู่กันจึงจะลบข้างหลังได้แต่ต้องดูเงื่อนไขว่าลบแล้วตรงกับตัวสำเร็จด้วยนะนี้เมื่อลบแล้วนำประกอบจึงได้รูปเป็นคัจฉันตะเป็นคัจฉันตะแปลว่าไปอยู่นะเป็นกิริยากิจกิริยากิจเมื่อขยายคำนามตัวใดนะขยายตัวใดก็ให้มีลิงวิภัตวจนะคล้อยตามคำนั้นๆนะอันนี้ก็คัจฉันตะก็เป็นปุงลิงคล้อยตามอัมหะที่เป็นปุงลิงเป็นสมิงสัตตมีวิภัตเอกวจนะคล้อยตามตัวนี้แจกตามกันนะคล้อยตามกันนะแต่คัจฉันตานั้นต้องแจกตามอะการในปุงลิงนะนะแล้วนำมาขยายตัวมยิตรงนี้เป็นคัจฉันเตขยายมยิ
ทำไมไม่เป็นคัดฉันตะยิเหมือนมายิอ๋ออันนี้มันวิธีการแจกนะก็ต้องดูสระที่สุดก็คือตัวอการังในปุงลิงนี่คือรูปแบบกิริยากิจขยายคำนามตัวใดให้มีลิงวิภัตวัจนะเสมอหรือว่าคล้อยตามนามตัวนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของกิริยากิจเลยนะนะกิริยากิจขยายนามตัวใดให้มีลิงวิภัตวัจนะคล้อยตามนามตัวนั้นมาดูเอเตหิแปลว่าด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนะเอเตหิก็มาจากเอตะศัพท์นี้เป็นอนิยมวิเศษณสรรพนามนะอนิยมวิเศษณสรรพนามก็มีหลายศัพท์นะเริ่มต้นด้วยยะอนิยมเนี่ยอนิยมนะจับคิดที่นำมากล่าวเพื่อให้ค่อยๆเชื่อมโยงคำนั้นๆว่ามาจากกลุ่มไหนในไวยากรณ์อนิยมวิเศษณสรรพนามนะมีตัวหลักตัวแม่ของเขาคือยะนะยะก็มียะปุงยะที่แจกแบบปุงลิงมียะที่แจกตามอิทธิลิงมีแบบกำหนดไว้แล้วสำหรับยะอิทธิลิงยะที่แจกณปุงสกลิงนะลูกหรือสมาชิกของอนิยมวิเศษณสรรพนามมียะเป็นหัวหน้าลูกของเขาก็คืออัญญะอัญญตระอัญญตมะประกัตระกัตมะเอกะเอกัจจะนะอุพยะสัพพะกิงนะมีทักขิณะมีปุพพะมีอิตระนะก็ให้รู้ว่าเป็นกลุ่มนี้นะเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงหากท่านใดมีหนังสือไวยากรณ์ก็เปิดในเรื่องสรรพนามจะเห็นกลุ่มนี้นะก็เป็นนิยมวิเศษณสรรพนามฉะนั้นอ้อขออภัยเอตะนั้นเป็นนิยมนะขออภัยนะรีรันใหม่พูดใหม่อันนี้ซับซ้อนหน่อยหนึ่งตะนั้นเป็นนิยมไม่ใช่อนิยมนะเป็นนิยมอันนี้ก็ลบกลุ่มนิยมนั้นมีอยู่สี่ศัพท์ก็คือตะเอตะอิมะอมุกอันนี้กลุ่มนิยมนิยมแปลว่าแน่นอนแน่นอนคือชี้ตัวถูกตะนั้นเราชี้ตัวได้คนคนนั้นเอตะนั่นก็ใกล้เข้ามาหน่อยก็ชี้ตัวถูกคนนั่นหรือว่าภิกษุเหล่านั้นชี้ตัวถูกอิมะนี้ถ้าหลายคนก็เหล่านี้ชี้ตัวได้อะมุโน้นถ้าหลายคนก็เหล่าโน้นชี้ตัวได้
นะนิยมแปลว่าแน่นอนคือเจาะจงได้ชี้ตัวได้เอตะตะเอตะอิมะอมุก็มีวิธีการแจกตะปุงลิงตะอิทธิลิงตะนปุงสกลิงนะมีแบบของเขานะมีแบบของเขาเอตะปุงลิงตรงนี้นะอิมะปุงลิงอมุปุงลิงเอตะอิทธิลิงอิมะอิทธิลิงอมุอิทธิลิงเอตะนปุงสกลิงอิมะนปุงสกลิงอมุนปุงสกลิงนะเขามีวิธีแจกในแต่ละเหรียญนั้นของใครของมันไปเลยนะตรงนี้นี่คือกลุ่มนิยมวิเศษณสรรพนามสรรพนามที่ขยายเนี่ยวิเศษณะเป็นคำขยายนิยมที่เจาะจงหรือชี้ตัวได้สรรพนามที่นำมาขยายคำนามแล้วชี้ตัวได้เรียกว่านิยมวิเศษณสรรพนามนะรูปแบบการแจกของเขาแบ่งเป็นปุงลิงอิทธิลิงนปุงสกลิงของใครของมันนะของใครของมันส่วนอนิยมนะถ้าเป็นกลุ่มอนิยมนะวิเศษณสรรพนามจะมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มของอนิยมวิเศษณสรรพนามคือยะนี่ยะแปลว่าใดนี่คือหัวหน้ากลุ่มแล้วเป็นแม่แบบให้สมาชิกในกลุ่มแจกตามก็จะมียะปงลิงยะอิทธิลิงยะนปุงสกลิงนะยะปุงลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งยะอิทธิลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งยะนปุงสกลิงก็แจกอีกแบบหนึ่งพอสมาชิกในกลุ่มเช่นอัญญะอัญญตระนะอัญญตมะปะระอัปปะระไปจนถึงสัพพะกิงนะพวกนี้อันนี้เป็นต้นนะสมาชิกของกลุ่มอนิยมนี้เวลาแจกให้แจกเหมือนกับยะนะถ้านำไปขยายปุงลิงก็นำไปแจกตามยะที่เป็นแบบปุงลิงนะสมมุติว่าสัพพะตรงนี้สัพพะเมื่อขยายปุงลิงเนี่ยเช่นพวกภิกขุนี่เป็นปุงลิงภิกขุนี่เป็นปุงลิงพหุวัจนะฉะนั้นสัพพะเมื่อขยายภิกขุไม่ได้แจกตามภิกขุแต่นำไปแจกตามยะที่เป็นปุงลิงจากนั้นจึงนำมาขยายภิกขุสัพพะตรงนี้เป็นคำขยายภิกขุแต่ไม่ได้แจกตามภิกขุลงท้ายด้วยสระอะแจกตามปุริสะไหมไม่ใช่ไม่ได้แจกตามปุริสะสัพพะกลุ่มอนิยมนี้แจกตามยะซึ่งยะก็มียะปวงลิงยะอิทธิลิงยะนปุงสกลิงจะเป็นลิงใดนั้นให้ดูว่าคำนามตัวนั้นเป็นลิงอะไรภิกขุเป็นปุงลิงสัพพะ
ก็ต้องแจกตามยะที่เป็นปุงลิงอย่างนี้ถ้าสัพพะไปขยายนะนารีนารีอันว่านางเมื่อขยายนารีไม่ได้แจกตามนารีนะอ้าวแจกตามอะไรต้องใส่สระอาเพื่อแจกตามกัญญาไหมไม่ใช่ไม่ใช่แจกตามกัญญาแต่สัพพะนั้นเป็นกลุ่มอนิยมนี่เราจะโยงดูความสัมพันธ์กันนี้สัพพะนั้นเป็นกลุ่มอนิยมจึงต้องไล่ไปดูว่าอนิยมนั้นมีตัวใดเป็นแม่แบบเราไล่ไปดูสัพพะเป็นอนิยมมียะเป็นแม่แบบมีวิธีการแจกสามลิงยะปุงลิงยะอิทธิลิงยะนปุงสักลิงเมื่อสัพพะมาขยายนารีฉะนั้นสัพพะตัวนี้ก็ต้องไล่ไปดูตามยะแล้วลงที่อิทธิลิงนะฉะนั้นต้องไปดูว่ายะในอิทธิลิงแจกอย่างไรก็เอาสัพพะไปแจกตามแจกในตำแหน่งปัทมาวิภัตเหมือนกับนารีที่เป็นปัทมาวิภัตแต่ว่าต้องไปแจกตามยะนะพอเปิดไปดูแล้วเป็นยาปัทมาที่หนึ่งยายาทุติยาที่สองยังยาตติยาที่สามยายะยันนะท่านใดมีหนังสือเปิดไปดูนะยะสัพวิเศษณะสัพพนามกลุ่มอนิยมในอิทธิลิงจะมีรูปเป็นยายายังยายายะยายยายะยันนะยัสสายาสยาสังยายะยายยายะยายยายยายังยัสสังยาสุไล่ไปนะในสัพพนามนั้นจะแจกถึงแค่สัตตมีนะไม่มีอัลลปนะฉะนั้นสัพพะเมื่อขยายนารีจึงมีรูปเป็นสัพพาสัพพาตัวนี้ไม่ได้แจกตามกัญญาแต่ว่าเอาไปแจกตามยะในอิทธิลิงนะตรงนี้ก็ได้รายละเอียดในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะนี่ก็เดี๋ยวกล่าวบ่อยๆเมื่อเจอกลุ่มวิเศษณสรรพนามจะเป็นนิยมหรืออนิยมก็ตามก็จะได้นำความเชื่อมโยงตรงนี้มากล่าวบ่อยๆนะกล่าวตอนแรกเราจะเชื่อมโยงค่อนข้างลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เอเตหิขยายภิกขุหิเอเตหิขยายภิกขุหิฉะนั้นนะก็ลงวิภัตติเดียวกันเพื่อขยายกันเนาะมันก็ลงวิภัตติเดียวกันเอตะก็ลงหิตติยาวิภัตติได้รูปเป็นเอเตนะเอตะตรงนี้ต้องเอาไปแจกตามเอตะเอตะตัวนี้ลูกโยมลูกศรนี่เอตะตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วก็เป็นปุงลิงด้วยตำแหน่งปุงลิงตรงนี้เพราะว่ามันขยายภิกขุหิเพราะว่าภิกขุหินั้นเป็นปุงลิงนะลงหิตติยาวิภัตติที่เป็นพหูวจนะจึงได้รูปเป็นเอเตภิกขุเป็นอุการณ์ในปุงลิงแจกหิตติยาวิภัตติก็ได้รูปแจกเป็นภิกขุหิแจกตามครุนะมีแม่แบบอยู่เป็นภิกขุหินะอันนี้หิก็คือหิ
ตติยาวิภัตพหุวจนะแล้วมีการทีฆะสระอุเป็นสระอุบูนะการเรียนพื้นฐานเราไม่ได้เรียนลงละเอียดว่าพอลงหิแล้วก็ให้ทีฆะตัวข้างหน้าให้เป็นเสียงยาวเราแค่กำหนดจำแม่แบบในตำแหน่งนี้ว่ามีรูปเป็นภิกขุหิเหมือนครูหินะแปลว่าด้วยภิกษุทั้งหลายแล้วก็เอเตหิเหล่านั้นคำต่อมาคือสัตทิงนั้นเป็นนิบาตเป็นนิบาตสัตทิงกับสหกับน่าจะอยู่ในนิบาตทั่วๆไปนะครับต้องไปดูหมวดหมู่อีกทีนึงนิบาตอันนี้แปลว่ากับนะตรงนี้จะมีนิบาตนั้นนิบาตที่แปลว่ากับนั้นจะมีสัตทิงกับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสหอันนี้แปลว่ากับเป็นนิบาตไม่มีสำเนียงอายตนิบาตนะไม่มีสำเนียงอายตนิบาตเป็นกลุ่มนิบาตที่ไม่มีอายตนิบาตนิบาตบางตัวมีอายตนิบาตด้วยแต่ตัวนี้ไม่ได้มีอายตนิบาตเวลาแปลก็แปลว่ากับวิธีการใช้ว่าโดยส่วนมากก็กล่าวซ้ำวิธีใช้วิธีเรียงวิธีเรียงวิธีเรียงก็เรียงแบบนี้ให้เป็นสองแบบตติยาแล้วก็เรียงสัตทิงไว้ข้างหลังแบบนี้ถ้าเห็นสัตทิงจะมีคำนามที่เป็นตติยาวิภัตติอยู่ข้างหน้านะคำที่แจกตติยาวิภัตติอยู่ข้างหน้าแปลว่าด้วยนะด้วยบุรุษปุริเสนะด้วยบุรุษนะภิกขุหิด้วยภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ตัวสัตทิงจะเรียงอยู่ข้างหลังตัวตติยาจะอยู่ข้างหน้ากรณีไปเห็นสหท่านใช้สหจะเรียงสหอยู่ข้างหน้าแล้วตติยาอยู่ข้างหลังเป็นแบบนี้อันนี้ว่าโดยมากนะแต่ถ้าไปเห็นตติยาอยู่ข้างหน้าและสหอยู่ข้างหลังอันนั้นก็ส่วนน้อยก็ทำได้เหมือนกันแต่ส่วนน้อยไม่นิยมนะเห็นสหอยู่ข้างหลังตติยาอยู่ข้างหน้าก็มีอยู่แต่ไม่มากก็เอาหลักการใหญ่ๆว่าโดยส่วนมากแบบนี้นี่คือสัตถิงกับสหที่แปลว่ากับเป็นประโยคลักษณะเนาะประโยคนี้เป็นประโยคลักษณะลักษณะนั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันคำว่าลักษณะก็ทบทวนประโยคลักษณะประโยคอนาทรเนาะใช้พื้นที่ตรงข้างหลังตรงนี้เนาะประโยคลักษณะนามแจ้งสัตตมีแปลว่าครั้นเมื่อมีกิริยากิจคุมผ้าแจกสัตตมีเหมือนกันนะสัตตมีเนี่ยหมายถึงสัตตมีวิภัตตนามนะแจกสัตตมีวิภัตตนี่คือประโยคลักษณะอ
ส่วนประโยคอนาทรอนาทรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อนามแจกฉัตรทีวิภัตรแปลว่าเมื่อมีกิริยากิจกุมภาแจกฉัตรทีวิภัตรแจกตามกันนี่คือประโยคอนาทรลักขณะแปลว่าเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันนะเป็นเครื่องหมายนั่นแหละนะคำว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดแล้วก็รับรู้ร่วมกันกำหนดแล้วก็รับรู้ร่วมกันคือเมื่อเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นมันจะมีประโยคที่ตามมาที่พอรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นะท่านจะใช้ประโยคลักษณะมาก่อนแล้วข้อความประโยคที่ตามมาข้างหลังก็จะพออนุมานหรือเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นการใช้ประโยคลักษณะจะเป็นไปในเหตุการณ์แบบนั้นรับรู้ร่วมกันหรืออนุมานได้นะก็คือพอเดาได้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะท่านก็จะใช้ประโยคลักษณะส่วนประโยคอนาทรนั้นแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อคำว่าอนาทรอาทรแปลว่าเอื้อเฟื้อนะมีนะปฏิเสธอยู่ข้างหน้าแปลงนอนหนูเป็นอนะมันปฏิเสธสระก็ไม่เอื้อเฟื้อการใช้ประโยคอนาทรนำหน้าประโยคอีกประโยคหนึ่งนะมันแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้อยังไงเมื่อฉันเมื่อฉันมาอยู่เขาหนีไปแล้วเมื่อฉันมาเยี่ยมนะเป็นอนาทรนะเพราะแปลว่าเมื่อฉันมาเยี่ยมนะเขาหนีไปแล้วนะหรือเขาออกจากบ้านไปแล้วนะเมื่อฉันมาบ้านเขาก็ออกจากบ้านไปก็การมาบ้านตรงนั้นเจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่สะดวกเจ้าของบ้านเขาเลยออกจากบ้านไปการมาของคนคนนั้นที่เขียนเป็นประโยคอนาทรนั้นนะไม่เอื้อเฟื้อต่อเจ้าบ้านเมื่อฉันมาเขาออกจากบ้านไปแสดงว่าการมาของฉันเนี่ยที่มาบ้านเขาเนี่ยมันไม่เอื้อเฟื้อคือเขาไม่สะดวกที่จะต้อนรับในลักษณะอย่างนี้จะใช้เป็นประโยคอนาทรในเรื่องพระจักขุบาลนี้ก็เหมือนกันเมื่อน้องชายร้องไห้อยู่พี่ชายไปบวชเมื่อน้องชายร้องไห้อยู่พี่ชายก็ไปบวชนะการร้องไห้ของพี่ชายนั้นไม่เอื้อการร้องไห้ของน้องนั้นไม่เอื้อคือไม่อยากให้พี่ไปบวชนะแต่พี่เขาก็ไปบวชของเขาตามความประสงค์นี่คือประโยคอนาทรจะใช้ในเหตุการณ์แบบนั้นส่วนประโยคลักษณะนั้นใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายกำหนดรับรู้ร่วมกันหรือพออนุมานว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมัน
อย่างตัวอย่างนี้อย่างตัวอย่างนี้ข้อความประโยคนี้เป็นลักษณะนะอันนี้เป็นลักษณะนะการใช้ประโยคลักษณะนั้นเขียนแบบบาลีดีเป็นเครื่องหมายกำหนดรับรู้ร่วมกันหรือพออนุมานเดาได้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในลักษณะที่พอที่จะรับรู้ได้นะจึงมีประโยคข้อความต่อมาว่าสัพเพภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงกิลมิตสันติจักลำบากนะครั้นเมื่อเราไปอยู่กับด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงจักลำบากนี่คือการใช้ประโยคลักษณะที่อนุมานได้หรือเดาได้ว่าเมื่อท่านเดินทางไปกับภิกษุเหล่านั้นทำไมภิกษุเหล่านั้นจึงลำบากเพราะท่านตาบอดจะต้องมาเทคแคร์ภิกษุทั้งปวงจะต้องมาเทคแคร์พระเถระนี่คือรูปแบบการใช้ประโยคลักษณะนะเนาะตรงนี้ประโยคสัพเพภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้สัพเพนั้นมาจากสัพพะสัพพะแจกขยายภิกขูนะไม่ได้แจกตามภิกขูนะไม่ได้แจกตามภิกขูแต่แจกขยายภิกขูสัพพะสัพพะเป็นกลุ่มอนิยมวิเศษณสรรพนามแจกขยายภิกขูภิกขูลงโยภิกขุลงโยสัพพะแจกโยก็เลยเป็นสัพเพภิกขุลงโยเป็นภิกขูนะทำไมสัพพะไม่เป็นสัพพูเหมือนภิกขูไม่เป็นสัพพูเหมือนภิกขูเพราะสัพพะเป็นเพราะสัพพะเป็นอนิยมวิเศษณสรรพนามอนิยมวิเศษณสรรพนามมีแม่แบบคือยะนะมีแม่แบบคือยะยะนั้นแจกได้สามลิงคือปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงสัพพะจะเป็นลิงใดนั้นให้ดูว่าขยายอะไรเมื่อสัพพะขยายภิกขุเป็นปุงลิงฉะนั้นสัพพะต้องแจกในตำแหน่งปุงลิงนะแจกเป็นปุงลิงแล้วก็ตำแหน่งโยปัทมาวิภัตตนะจึงมีรูปเป็นสัพเพปัทมาที่หนึ่งสัพโพสัพเพทุติยาที่สองสัพพังสัพเพตติยาที่สามนะสัพเพนะสัพเพหิเราไล่ไปในกลุ่มของปุงลิงอันนี้แจกโยปัทมาก็เลยเป็นสัพเพภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงกิริยาคุมภาคคือกิลมิตรสันติก็มาจากธาตุกิละมะแปลว่าลำบากบวกอวิกรณะแล้วก็บวกสะสันติภวิสันติวิภัตนะแปลว่าจักนะก็เวลาประกอบก็แยกลบรวมนะธาตุมีสระมากก็ลบสระที่สุดธาตุนะลงอวิกรณะปัจจัยตรงหมวดภวิสันตินั้นมีการลงอิอาคมด้วยลงอิอาคมหน้าวิภัตตรงนี้ตำแหน่งนี้ฉะนั้นสระอะตรงนี้จะถูกสระอิตรงนี้เข้ามาแทนที่
ส่วนกิลมะตรงนี้ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุสระอะกับสระอิชนกันก็ลบออกตัวหนึ่งนะเหลือแต่สระอิขยับเข้าหากันจึงเป็นกิลมิตสันติแปลว่าจักลำบากอันว่าภิกษุทั้งหลายจักลำบากตามคำแปลเป็นกัตถุวาจกเพราะประธานทำเองลำบากเองวาจกตามไวยากรณ์กิลมิตสันติเป็นกัตถุวาจกเพราะลงสะสันติพระวิสันติวิภัตสะสันติเป็นฝ่ายปรัสบทปรัสบทกำหนดให้สร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวาจกแต่เมื่อลงอวิกรณปัจจัยนะจึงทำให้กิลมิตสันตินั้นเป็นกัตตุวาจกอันนี้คือวาจกตามไวยากรณ์กิลมิตสันติลำบากลำบากนั้นไม่ได้เรียกหากรรมนะไม่ลำบากซึ่งนะเราจะไม่พูดว่าลำบากซึ่งก็ลำบากก็ลำบากเลยนะลำบากเพราะทำงานหนักลำบากเพราะอากาศร้อนลำบากเพราะหิวนะแต่ว่าไม่ลำบากซึ่งหิวไม่ลำบากซึ่งอย่างโน้นซึ่งอย่างนี้นะเป็นอกรรมธาตุธาตุที่ไม่เรียกหากรรมจึงไม่มีกรรมอยู่ในประโยคนี่ก็เป็นประโยคสั้นๆเนาะวันนี้ก็ได้สองประโยคประโยคลักษณะกับประโยคกัตถุวาจกท่านอาจารย์ครับเจริญพรถ้าอย่างนี้เนี่ยผมพอจะเอาเข้าใจเป็นภาษาง่ายๆได้ไหมฮะว่าถ้าประโยคลักษณะเนี่ยคือมันจะเป็นประโยคที่มีสองเหตุการณ์และเหตุการณ์นั้นสอดคล้องกันก็จะเป็นลักษณะแต่ถ้ามีสองประโยคนี้จะต้องมีสองเหตุการณ์แต่เหตุการณ์นั้นมีผลขัดแย้งกันก็เป็นอนาทรอย่างนี้หรือเปล่าเจครรัิบญพรใช่แล้วเจริญพรใช่ไหมฮะครับแต่เข้าครัใจนี้ถ้าเผื่อว่าประโยคอนาถรอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ยกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขามาเยี่ยมมาหากันแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่อนาถรถูกไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปเนื่องจากการมาคือการจะเป็นประโยคอนาถรเนี่ยแสดงว่านายกออกไปเพราะไม่ต้องการต้อนรับคือผลของการออกไปเกิดจากการที่นายขอมาแต่เรถื้่าองเป็ครนับประโยคอนาถรเนี่ยคือนั่นคือประโยคอนาถรแต่ถ้าเผื่อว่านายกอออกไปไม่อยู่บ้านนายขอมาไม่เจออันนี้ไม่ใช่อนาถรถูกไหมครับไม่ใช่อนาถรก็เขียนได้แบบนี้เจริญพรก็ได้ก็จะได้เห็นเหตุการณ์มากขึ้นเนาะสมมุติว่าปุริโสสหายัสสะครังอาคัจฉติอันนี้ไม่มีในธรรมบทนะอันนี้เขียนขึ้นมาถ้าท่านใดแปลได้แสดงว่าเข้าใจภาษาบาลีพอสมควรแล้วในขั้นพื้นฐานนะอันนี้มีสองเหตุการณ์อันนี้เหตุการณ์แรกนิคมินั้นคืออย่างนี้ก็แล้วกันเขียนเป็นรูปอดีตนิคมิบริโสอันว่าบรุษอาคัจฉติมาอยู่ครังสู่เรือนสหายสะของสหายสหายโยนว่าสหายนิคมิออกไปแล้วคราจากเรือนอันนี้คนนี้มาแต่คนนี้ออกไปแล้วการเขียนลักษณะอย่างนี้ไม่ได้แสดงถึงการอนาถรหรือไม่อนาถคือต่างคนต่างไปคนนี้มานะคืออาจจะนัดกันแล้วแต่ว่าสหายลืมก็ออกไปจากบ้านอย่างนี้นะจึงไม่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของประโยคสองประโยคนี้อันนี้มาบ้านพอดีเพื่อนไปธุระก่อนหรือลืมว่ามีนัดไว้ก็ออกไปนะก็เขียนในรูปเหตุการณ์ประโยคปกติธรรมดาแต่ถ้าเขียนเป็นอนาธรนั้นจะสื่อถึงการมาโดยที่เจ้าบ้านเขารู้แล้วหรือว่ามันเขียนแบบนี้บริษัทสะครังสายัสสะสายัสสะครังเมื่อเป็นอนาธรต้องสร้างกิริยาคุมภาคให้บริษัทสะเป็นกิริยากิจที่แจกวิภัตต์ได้นะฉะนั้นจึงสร้างเป็นกิริยากิจคืออาคัจฉันตะอาคัจฉะนั่นแหละแต่ลงอันตะปัจจัยเมื่อคุมภาคบริษัทสะก็แจกเป็นคัจฉันตสะนะบริษัทสะเมื่อบุรุษอาคัจฉันตสะมาอยู่ครังสู่เรือนสหายัสสะของสหายสหายโยอันว่าสหายนิคมิออกไปแล้วคราจากเรือนนะถ้าแบบนี้เป็นการสื่อว่าการเขียนด้วยอนาธรนั้นคือมาแบบไม่ให้เจ้าบ้านตั้งตัวเนี่ยมาแบบนี้นะมาแบบจู่ๆก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อนนะเพื่อนเขาไม่ได้เตรียมตัวนะยังไม่ได้จัดบ้านอะไรเขาไม่สะดวกนะนะพอเห็นคนเคาะประตูหรือเห็นเสียงได้ยินเสียงรถอะไรมาแต่ไกลรู้ว่าเพื่อนจะมาก็เลยนิออกไปจากบ้านก็เป็นการแสดงเหตุการณ์ว่าการมาของบุรุษคนนี้นั้นไม่เอื้อเฟื้อต่อเจ้าบ้านคือต่อเพื่อนก็เลยเขียนในรูปแบบนี้ในเรื่องจักขุบาลนะกนิษฐัสสะโรธันตัสสะเมื่อน้องชายร้องไห้อยู่นะนะมหาปาโลปัพพชิการร้องไห้ของน้องชายนั้นไม่ต้องการให้พี่ไปบวชส่วนพี่เขาก็บวชของเขาอยู่แล้วนะเขาตั้งใจอย่างนั้นแล้วแต่การเขียนด้วยประโยคอนาถรนั้นเป็นการไม่เอื้อเฟื้อที่จะให้พี่ไปบวชแต่ถ้าร้องไห้อย่างนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันแต่เขียนด้วยประโยคธรรมดาโรนะโรทตินะโรทติลงติมัตตมานาเขียนด้วยประโยคเต็มธรรมดามหาปาโลปัพพชิอันว่ามหาปาละบวชแล้วการร้องไห้ของน้องชายนั้นอาจจะดีใจน้ำตาไหลแล้วร้องไห้ยินดีกับพี่ที่ไปบวชหรือว่าอาจจะเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องจากกันแต่ก็ไม่ได้แสดงความไม่เอื้อเฟื้อต่อการบวชของพี่นะนี่คือเหตุการณ์ที่เขียนด้วยประโยคปกติแต่การเขียนด้วยอนาถรนั้นคือนะไม่เอื้อเฟื้อต่อประโยคหลังนะเจริญพรเนาะครับให้เป็นข้อสังเกตสำหรับประโยคอนาถรส่วนประโยคลักษณะนั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่าถ้าเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะตามมาที่พอเดาหรืออนุมานได้อย่างกรณีนี้เมื่อครั้นเมื่อเราไปอยู่กับด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคือตัวพระเถระซึ่งตาบอดเมื่อคนตาบอดอย่างเราไปกับภิกษุเดินทางไปด้วยกันสิ่งที่จะพอเดาได้หรือจะเกิดขึ้นจริงๆคือภิกษุทั้งปวงจะต้องลำบาก
ลำบากในการมาเทคแคร์หลวงพ่อที่ตาบอดอาจารย์พรเนาะสาธุจารย์พรมีเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ไหมครับก็เชิญได้จ้ะจารย์พรอยากถามอะไรบ้างไหมครับจมีากคมุมำถามมอเพงิ่มเติมไหมจารย์พรได้จ้ะที่เวลาพาพี่เล็กเก๋มีไหมครับกำลังตัวจะถามอะไรเองถ้าไม่สเชิญครับเชิญสงโยมอาจจะเผลอไปตรงที่ว่าพิกขุบวกหิทำไมเป็นพิกขุหิเจ้าคะหรือมันต้องเป็นพิกขุบวกหิภิกขุต้องเป็นศัพท์เดิมจ้ะภิกขุหิศัพท์เดิมคือภิกขุเป็นอุปการณในปุงลิงแจกตามครุนี่คือศัพท์เดิมศัพท์ดึกที่ยังไม่แจกส่วนภิกขุหินั้นแจกแล้วจึงมีรูปเป็นภิกขุตรงนี้จึงพอแยกมาเป็นศัพท์เดิมจึงเขียนเป็นภิกขุเป็นอุปการณในปุงลิงจ้ะแล้วขอบคุณครับสาธุมีใครถามไหมครับเด็กๆขอถามเชิญจ้ะอย่างประโยคอนาทรก็คือก่อนนะคะสัพเพภิกขุกิลมิสสันตินี่หมายถึงว่าประโยคที่ตามมาคือไม่จำเป็นต้องเป็นสัตตมีใช่ไหมเจ้าค่ะเจริญพรประโยคลักษณะนำหน้าประโยคปกติตามมาข้างหลังประโยคอนาถรนำหน้าประโยคปกติจะตามมาข้างหลังมยิคัดฉันเตตรงนี้เป็นลักษณะส่วนสัพเพภิกขุนั้นกิลมิสสันตินั้นเป็นประโยคปกติธรรมดาที่เป็นประโยคกัตตุวาจกที่เขียนด้วยอักขยาตเป็นประโยคลักษณะกับอนาถรนั้นจะเขียนนำหน้าเพื่อแสดงเหตุการณ์แล้วก็เป็นประโยคธรรมดาที่อยู่ข้างหลังเพื่อที่แสดงความคล้อยตามกันหรือขัดแย้งกันกับประโยคตัวหน้าเจริญพรจ้ะมีไหมครับที่ยังมีท่านอาจารย์ครับผมพยายามเข้าใจนิบาตที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าสหะนะครับสัตทิงสหะมาครั้งนี้เนใีช่ย่ครับซึ่งมันมีความหมายว่ากับเหมือนกับเป็นการเชื่อมกรรมคือตติยาเข้ามาเนี่ยผมก็นึกถึงนิบาตอีกตัวหนึ่งที่เป็นเชื่อมคำก็คือจะกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มนะฮะด้วยแล้วเอานามหรืออะไรมาเชื่อมกันผมอยากกลับเรียนถามว่าการใช้นิบาตสหะกับนิบาตจะใช้ต่างกันยังไงครับนิบัติจะที่เชื่อมกลุ่มกันเนาะครับครับเจริญพรเจริญพรถึงกับสหะซึ่งก็กลับก็กลับกับด้วยเนี่ยครับเจริญพรสหก็เช่นสหแล้วก็จะที่แปลว่าด้วยเชื่อมคำเพื่อรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันนะมันเหมือนเครื่องหมายบวกนี่คือความหมายของจักเช่นบริโสส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะการเชื่อมกลุ่มจะเนี่ย
ภิกขุจะสามมณีโรจะครับฉันติภิกขุจะอันว่าภิกษุด้วยสามเณรโรจะอันว่าสามเณรด้วยนะอันว่าภิกษุด้วยอันว่าสามเณรด้วยทัดฉันติย่อมไปกิริยาอาขยาตจะแสดงรูปเป็นพหุวัจนะภิกษุเป็นเอกวัจนะหนึ่งรูปรูปเดียวสามเณรเป็นเอกวัจนะหนึ่งรูปตัวจะนั้นเป็นตัวเชื่อมนะทำให้เอกวัจนะสองตัวนั้นบวกกันนะก็เลยกลายเป็นสองคนกิริยาที่คุมภาคจึงเขียนรูปเป็นคัดฉันติเป็นพหุวัจนะทั้งที่ประธานเป็นเอกะแต่ตัวจะเป็นตัวเชื่อมเพื่อบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกิริยาจึงเป็นพหุวัจนะอันนี้คือจะที่แปลว่าด้วยนะจะที่แปลว่าด้วยนั้นเป็นนิบาตเชื่อมข้อความนิบาตสําหรับเชื่อมข้อความแต่ถ้าจะที่แปลว่าก็จะอันหนึ่งนั้นเป็นนิบาตต้นข้อความนะจะเชื่อมประโยคนะจะก็มีสองแบบจะที่เป็นนิบาตต้นข้อความเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคเชื่อมข้อความของประโยคนะเชื่อมข้อความของประโยคหน้าและประโยคหลังตรงนี้เช่นอาหารอันว่าเราให้ดูในประโยคนี้ที่เป็นประโยคที่มีจักตรงนี้ตรงนี้อหังทุพพโลอัมหิอันว่าเราเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วอัมหิย่อมเป็นนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่พระเถระคิดนะเหตุผลที่หนึ่งการที่ท่านจะไม่เดินทางไปพร้อมภิกษุทั้งหลายนั้นท่านคิดเหตุผลให้ตัวเองว่าหนึ่งตัวท่านเองนั้นร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ทุพพลภาพพอพูดประโยคนี้จบท่านพูดอีกประโยคหนึ่งหรือคิดอีกประโยคหนึ่งที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งจะแปลว่าอันหนึ่งอันหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คืออีกเหตุผลหนึ่งเป็นการเพิ่มเหตุผลจากเหตุผลตัวแรกจากร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วท่านก็ใช้ประโยคนี้ว่าป่าดงพงไพรนั้นก็มีพวกอมนุษย์สิงอยู่ตามในระหว่างทางที่เดินไปจะตัวนี้เป็นการเชื่อมประโยคข้างหน้านี้กับประโยคข้างหลังนี้ว่าเป็นประโยคที่เป็นเหตุผลที่พระเถระท่านคิดนะอันหนึ่งนั้นแปลว่าหรือหมายความว่าอีกเหตุผลหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง
อีกอย่างหนึ่งจะอันหนึ่งอันหนึ่งนั้นคืออีกอย่างหนึ่งการเชื่อมประโยคถ้าจะแปลว่าด้วยก็ได้แต่ว่าในรูปของประโยคนั้นก็ถ้าประโยคยาวๆท่านไม่นิยมแปลว่าด้วยถ้าแปลว่าด้วยก็จะต้องแปลว่าอย่างนี้อันว่าเราเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วย่อมเป็นจะด้วยนี่ถ้าท่านใช้ด้วยอย่างนี้ตัวนี้ก็จะมีจะแปลว่าด้วยนะเป็นจะที่ควบประโยคแล้วก็อันว่าดงอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้วมีอยู่ในระหว่างแห่งหนทางจะด้วยนะฉะนั้นแต่ละประโยคจะมีจะส่วนการเขียนนั้นจะเขียนไว้เป็นตัวที่สองของประโยคที่สองนะการใช้จะที่ควบนะเวลาใช้ก็ให้เป็นข้อมูลคร่าวๆว่าจะนั้นควบคำก็ได้ควบประโยคก็ได้กรณีตัวอย่างนี้ภิกขุจะสัมมเนโรจะนั้นเป็นการควบคำควบคำศัพท์แต่จะนั้นก็สามารถควบประโยคได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ส่วนสหะนั้นไม่ได้ควบคำใดสหะนั้นใช้กับตติยาวิภัตติเพื่อเชื่อมคำพูดเข้ากับตติยาวิภัตตินะนะสหะอยู่หน้าตติยาอยู่หลังนะตติยาอยู่หน้าสัพทินอยู่หลังก็เป็นนะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงตัวนี้นะสหกสัททิงนั้นใช้กับใช้เชื่อมคำนามที่แปลว่าด้วยซึ่งเป็นตติยาวิภัตตินะส่วนจากนั้นควบคำอะไรก็ได้เป็นเหมือนเครื่องหมายบวกรวมคำหรือรวมประโยคนั้นเข้ามาด้วยกันนะเจริญพรประมาณนี้จ้ะผมขอประทานโทษครับแล้วถ้าสหะหรือสัททิงเนี่ยเชื่อมคำนามที่เป็นตติยาคือทำหน้าที่เป็นกรรมในความหมายของผมเข้าด้วยกันแล้วจะเนี่ยที่เป็นเชื่อมอะไรก็ได้เนี่ยแล้วเราจะบอกความต่างของสหะกับจะยังไงครับในกรณีที่จะทำหน้าที่เชื่อมคำนะครับไม่ใช่เป็นต้นประโยคนะครับเจริญพรสหะกับสัททิงนั้นใช้กับตติยาวิภัตติเท่านั้นนะนี่คือความต่างใช้เฉพาะกับตติยาส่วนจะนั้นใช้กับคำวิภัตติใดๆก็ได้ใช้กับคำนามใช้กับคำกริยากิจใช้กับกริยาอักขยัตหรือใช้ควบนะควบรวมกลุ่มควบรวมกลุ่มศัพท์ใดๆก็ได้ให้อยู่รวมกันแล้วก็หมายเอาทั้งสองกลุ่มนั้นหรือจะมีกี่กลุ่มก็ตามที่มีจะอยู่ด้วยนะจะแปลว่าด้วยจะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะหมายเอาทั้งหมดส่วนสัพทิงนั้นไม่ได้รวมใครแต่เป็นการเชื่อมคำพูดเข้ากับตติยาวิภัตติซึ่งตัวตติยานั้นก็จะแปลว่าด้วยที่นั่นบอกก็ถูกครับที่นั่นบอกเชิญท่านอื่นมั่งนะครับผมเชิญงงๆผมก็ถามไปด้วยที่นั่นบอกนะครับเชิญท่านอื่นครับถ้าไม่มีก็เชิญเก๋ได้นะครับเชิญได้เวลาแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเทพเดชวัฒโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
ขอนิมนต์ท่านไปปฏิบัติกิจของสงฆ์เจ้าค่ะโมทนาสาธุทุกท่านเนาะส่วนเฉลยไวยากรณ์ข้อต่อไปก็ยกไปครั้งหน้าเนาะโมทนาสาธุทุกท่านจ้ะครับขอบพระคุณนคม่ัะสพระกอาาจรารย์ขขออบบพพรระะคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ